ันดับแรกเลยอบเชยอบเชยอบเชยที่เขาเอาไว้ทำพะโล้รู้จักไหมรู้จักครับถัดมาอันนี้เลยนี่อันนี้อะไรอันนี้เป็นเกรดอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าโซดาไฟโซดาไฟที่เขาเอาไว้สำหรับเหมือนกับเวลาท่อตันเขาใส่โซดาไฟแล้วใส่น้ำเข้าไปมันจะมีกลิ่นแล้วก็มันจะมีฤทธิ์ในการกัดไม่ใช่โซดาที่เอาไว้ไม่ใช่นั่นโซดาเอาไว้กินนะถัดมานี่คือสบู่เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้อาบน้ำเอาไว้ถูตัวอาบน้ำโอเคอันนี้ถัดมานี่เลยอันนี้อะไรไม่เคยเห็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำส้มควันไม้ปกติเขาเอาไว้สำหรับไล่แมลงพ่นตามต้นไม้นะครับครับสุดท้ายปางต้องไปรู้จักแน่นอนน้ำมันขี้โหลงเลยน้ำมันขี้โหลคือน้ำมันเครื่องเก่าที่เขาใช้แล้วเขามีชื่ออีกอันนึงว่าน้ำมันขี้โหลไม่ใช่น้ำมันขี้โมนะแล้วก็ถึงเวลาของการทดลองแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยอบเชยกันก่อนเลยครับว่ากันว่าอบเชยเนี่ยสามารถป้องกันตะขาบได้จริงไม่จริงมาดูกันลองเลยครับลองเลยครับคุณมิกนั่นไงไม่กลัวเลยดึงดูดเข้าไปซะงั้นตกลงว่าไม่กลัวนะครับอย่างเงี้ยครับผมมากอย่างที่เห็นครับตะขาบเดินผ่านอบเชยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยครับถัดมาคือโซดาไฟครับแต่การทำให้โซดาไฟเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเราต้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับและดูเหมือนว่าโซดาไฟจะมีผลต่อตะขาบนะครับเพราะปกติตะขาบจะเดินในลักษณะยกตัวขึ้นเหนือพื้นแต่พอเจอโซดาไฟเข้าไปมันกลับยกตัวไม่ขึ้นเลยล่ะครับคราวนี้มาดูอันถัดไปดีกว่าครับสบู่จะป้องกันได้ยังไงป้าว่าจะได้ไหมผมว่าไม่น่าได้มันมีกลิ่นหอมนะอ่ะก็ลองดูครับเขาว่ากันว่าป้องกันได้อีกแล้วป้าดูสิเนี่ยเห็นป่ะเขาเนี่ยเดินทับสบู่เดินวนไปวนมาข้ามสบู่แสดงว่าไม่ได้ป้องกันอะไรได้เลยครับความเชื่อที่บอกว่าสบู่สามารถไล่ตะขาบได้ไม่จริงคราวนี้มาดูอันถัดไปครับปาร์คอันนี้เขาเรียกว่าน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้โดยปกติเนี่ยจะใช้เพื่อไล่พวกแมลงพืชผักสตูพืชถ้างั้นก็น่าจะไล่นี้ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเราเลยต้องทดลองโอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยลื่นเหรอครับอันนี้ก็ดูเหมือนขาหลังตรงนี้อ่อนแรงลงไปนิดนึงเนาะผมว่าเขาไม่ชอบนะผลการทดลองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตะขาบเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็จะมีอาการนึงซึ่งค่อนข้างที่จะผิดปกติก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยตะขาบเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะยกตัวลำตัวเนี่ยสูงขึ้นจากพื้นและใช้ขาในการเดินใช่ครับแต่ว่าจากการทดลองเมื่อกี้เหมือนขาไม่มีแรงใช้ท้องเนี่ยไถลไปกับพื้นครับแสดงให้เห็นว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยก็อาจจะมีผลอาจจะมีผลใช่ครับต่อกลไกบางอย่างของตะขาบนะครับผมซึ่งก็ต้องมีการทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นละเอียดมากขึ้นคราวนี้ปาร์คถัดมาเนี่ยเราจะใช้น้ำมันขี้โลลองดูว่าจะมีผลบ้างหรือเปล่าน้ำมันเครื่องเก่าเอ้าก็เดินได้ปกติก็จะเห็นว่ามันก็เดินข้ามได้เป็นปกติสบายมากใช่ครับไม่มีอะไรเลยและแล้วก็เป็นไปตามคาดน้ำมันขี้โลไม่มีผลกับตะขาบเลยครับม้อยครับครับไหนๆก็ไหนแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราเอาน้ำส้มอะครับครับมาราดบนทิชชู่แบบน้ำมันเครื่องเก่ามันจะเดินได้หรือว่ามันเป็นเพราะลื่นโอเคอยากรู้เรามาทดลองเพิ่มได้ครับนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเลยเพราะว่าเกิดความสงสัยขึ้นทุกคำตอบเริ่มต้นจากคำถามเอแต่ดูว่า
ใช่ครับมันเดินได้เดินได้ดีการทดลองเนี่ยที่เราทำเนี่ยเป็นการทดลองแบบเบื้องต้นซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวแปรอะไรได้ไม่ละเอียดครับดูแค่แนวโน้มนะครับถ้าจะให้ป้องกันที่บ้านก็ต้องคิดดูดีว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันแค่เป็นการสาธิตเฉยๆนะครับแต่หลังจากที่เราทดลองมาครบ5อันแล้วเนี่ยอบเชยไม่ได้แน่นอนนะครับโซดาไฟใช้ได้แน่นอนอันนี้ผมมั่นใจว่ามีผลใช่ครับมีผลเยอะที่สุดในการทดลองทั้ง5ตัวอย่างใช่ครับนะครับสบู่สบายมากไม่ได้เลยน้ำมันขี้โลเดินชิวน้ำส้มควันไม้นิดหน่อยถ้าใส่เยอะแล้วมันเป็นพื้นที่แฉะเนี่ยอาจจะทำให้เขาเดินไม่ค่อยสะดวกอาจจะพอช่วยป้องกันได้บ้างแต่พอเมื่อระเหยหมดไปตอบไม่ได้แล้วว่าจะมีผลอะไรเหลืออยู่หรือเปล่า